โอ้โหโดนโดนมึงโดนโดนไปกัดทันไว้นายก็จะตายแล้วนี่สายเฉาะมันเฉาะมันเฉาะมันโอ้โหเหมือนตัวสามตลบอยู่ดีลุงก็นอนแล้วก็ครับพบกันเป็นสัปดาห์กับรายการคู่หูคู่กี้ครับผมเอกครับผมพัดครับครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันครับครับก็เกือบไม่ได้ถ่ายรายการนะวันนี้นั่งเล่นกันอยู่เล่นเกมอะไรก็คือวันนี้เราจะมาแปลง iPad ให้เป็นเครื่องเล่นเกมแบบเต็มตัวมากขึ้นเออทำไงดูดูไหมดูดูมากทำไงครับโดยการแค่ไปซื้อจอยเกมมาแพงนะครับก็จอยเกมที่เราเลือกก็คือตัวนี้ตัวนี้คือตัว PlayStation 4จอยเกมรุ่นชื่อว่า DualShock 4ครับครับแล้ว iPad ที่รองรับก็คือ iPad ที่รันด้วย iOS 13ใช่ขึ้นไป iPad จริงๆ iPad เฉยๆไม่ใช่เฉพาะแค่ iPad นะ iPhone ก็รองรับตัว Apple TV ก็รองรับรันใน iOS 13ขึ้นไปก็รองรับละอันนี้ก็ครับผมก่อนไปเนี่ยเราฝาก Subscribe ช่องเราไว้ก่อน Subscribe กดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยครับผมแล้วก็เรามีทั้งโซเชียลมีเดียครับ Twitter Facebook ก็ฝากติดตามนิดนึง @คู่หูกีครับ K U S U G W D K คู่หูกีครับครับในนั้นก็มีคอนเทนต์ไม่เหมือนกันที่กับที่เราทําอยู่ใน YouTube ก็เป็นคอนเทนต์ดีๆซึ่งเป็นพวกข่าวเป็นพวกส่วนลดราคาหรือโปรโมชั่นอะไรเงี้ยที่เราเจอแล้วมันถูกหรือมีข้อมูลอะไรเล็กน้อยเราใส่ไว้ในนั้นโอเคก็ฝากติดตามด้วยครับครับผมก็ไปเลยแล้วกันก่อนไปเนี่ยคือตัวเนี้ยเป็นสปอนเซอร์รีวิวของ Shopee วันที่6เดือน6ก็ Shopee ให้งบประมาณซื้อของมาเล่นโอเคก็ไอตัว PlayStation เนี่ยเราซื้อจาก Shopee ก็เดี๋ยวเราให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปครับผมครับอ่ะ 6.6 เค้ามีโปรโมชั่นอะไรครับครับผมแบรนด์ Festival 6.6 Shopee ครับมีส่วนลดสูงสุดถึง 1,000 บาทพร้อมแคชแบ็คสูงสุด 50% เป็นคอยนะแคชแบ็คแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นแบบลดแฟลชเซลนูแฟลชเซลแบรนด์ดังๆก็มาลดราคากันเพียบเลยครับผมอย่าลืมไปแฟลชเซลก็คือมันจะมีแฟลชเซลเป็นช่วงเวลานูแฟลชเซลก็คือช่วงบ่ายช่วงเที่ยงอะไรก็ไปดูแล้วกันพักเที่ยงก็ไปดูได้ไปดูเผื่อมีของถูกใจราคาถูกๆวันที่6 Shopee ครับผมอ่ะทำไมเราเลือกทำไมเราเลือกตัวนี้ตัว PS4 เนี่ยทำไมอ่ะคือถ้าคือจอยเกมเนี่ยมันซัพพอร์ตของ Apple เนี่ยซัพพอร์ตอยู่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าในเว็บไซต์ของ Apple มี2รุ่นเท่านั้นที่เขาเขียนเป็น official เลยใช่ก็คือรุ่นนี้ไอตัว PS4 DualShock 4เนี่ยกับอีกตัวนึงคือตัว Xbox ตัว Xbox Bluetooth แต่ทำไมคุณถึงเลือก PS4 อ่ะเพราะว่ามันถูกกว่าครับจบครับง่ายมากตัวนี้ประมาณ 1,500 แล้วก็ตัว Xbox ประมาณ 2,000 ก็ครับผมก็เลยเลือกตัวนี้มาลองเล่นกันครับก็นี่ครับจอยหน้าตาเงี้ยวัสดุดีมากนะผมได้มาครั้งแรกนี่แบบโอ้น้ำตาไหลอ่ะคือถ้าใครเคยมีอยู่แล้วก็คงจะเฉยๆนะผมว่าชอบแต่เราไม่ได้แบบว่าเล่นเกมนานแล้วอ่ะพอมาเจอความรู้สึกมันก็กลับมาใช่ๆผมชอบวัสดุดีมากดูดีมากดีมากเป็นสีดำที่เราเลือกมาเป็นสีดำคือจริงๆมันมีหลายสีนะใช่แล้วจริงๆมันจะมีปุ่มมันจะมีพอร์ตตรงนี้ของเขาเป็นพอร์ตเฉพาะของเขาอ่ะซึ่งเราไม่ได้ใช้หูฟังเสียแล้วก็ไม่ได้ยินเพราะมันไม่ได้ต่อกับเพย์เนาะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นพอร์ตเอาไปชาร์จเป็นไมโคร USB ครับก็ชาร์จได้เต็มที่นี้ผมมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีปุ่มของมันอ่ะปุ่ม LR อะไรของมันอ่ะนะก็แล้วแต่เกมที่มันจะซัพพอร์ตว่าปุ่มนั้นมันคือปุ่มอะไรก็ต้องไปเล่นเป็นเกมๆไปแต่ผมจะมาสอนวิธีแพร์เวลาแพร์กับ iPad ในคู่มือก็ไม่มีบอกครับผมผมกับคุณเอกนั่งหากันตั้งนานวิธีแพร์คือคุณต้องกดปุ่ม PlayStation ตรงกลางเนี่ยกับปุ่มแชร์เนี่ยพร้อมกัน2ปุ่มค้างไว้ครับค้างไว้สักพักนึงพักใหญ่ๆแหละเนี่ยถ้ามันจะกระพริบมันจะกระพริบแฟลชนี้เห็นมั้ยจะไม่เห็นในจอมันเห็นเนี่ยเห็นมั้ยตึ๊ดเดี๋ยวจะเป็นสีขาวแป๊บๆๆแล้วมันขึ้นอยู่ข้างล่างนี้แล้วคุณก็ไปขึ้นมันก็ไปขึ้นชื่อใน iPad คุณก็ไปแพร์ผมก็แพร์พอแพ้เสร็จปุ๊บมันจะเป็นสีแบบส้มๆแพ้เสร็จแล้วอ่ะส้มแล้วเห็นไหมสีส้มนั่นแหละครับมันจะเป็นสีส้มๆคือแพ้แล้วเนี่ยสีส้มๆแค่นั้นเองครับง่ายพอแพ้แล้วคุณก็เข้าเกม iPad ได้เลยใช่แล้วตอนเล่นเกมเนี่ยคือถ้าที่ลองมาเนี่ยไอตัวเนี้ยไม่ได้ใช้เลยตัวทัชบาร์เนี่ยไม่มีเกมไหนได้ใช้เลยครับมันไม่ได้ใช้เลยเพราะมันไม่ได้ซัพพอร์ต PS4 โดยตรงอะเนาะใช่ที่เหลือไอตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้ที่คุณดาบอกเมื่อกี้หูฟังใช่เสร็จแล้วก็ปกติ DualShock มันคือมันมีสั่นใช่มั้ยใช่มันก็ไม่สั่นมันก็ไม่สั่นอันนี้เราไปฟังก่อนคำถามแรกคือเวลาเราเล่นเนี่ยดีเลย์มั้ยไม่คือพวกเนี้ยตัวเนี้ยมันจะเล่น Street Fighter ได้คือผมจริงๆแล้วเนี่ยผมซื้ออันนี้เลยเนี่ยมันอยากจะเล่น Street Fighter มากครับดูแกเนาะครับไม่ดีเลย์นะไม่ดีเลย์
เล่นอย่างตัวเนี้ยเล่น Call of Duty ได้ก็ผมเล่นแล้วก็ไม่ดีเลย ก็คือเล่นได้อ่ะครับคำถามต่อไปครับเล่น2คนได้ไหมแล้วแต่เกมดิอย่าง Street Fighter เนี่ยเล่นได้เราลองไปแล้วใช่เล่น2คนนะแต่คือเล่น2คนเนี่ยมันไม่ได้ว่ามาจ่อ iPad เครื่องเดียวแล้วแพ้คอนโทรล2อันเนี่ยไม่ใช่นะผมว่าแล้วแต่เกมคืออย่าง Street Fighter เนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยคือผมมี iPad เครื่องนึงผมต่อกับStreet Fighter ของผม1เครื่องคุณพัทก็มีอีก1เครื่องครับเสร็จแล้วเราไปเลือกห้องเดียวกันมันก็จะเล่นผ่านเน็ตได้2คนแต่ว่าแต่ว่าผมยังไม่เจอเกมอื่นนะที่แบบมันเล่น2คนด้วยเครื่องเดียวกันได้แต่ว่ามันแพ้2เครื่องได้นะเออผมลองแพ้ได้ก็คือ iPad 1เครื่องแพ้จอยเกม2จอยได้อืมครับผมแต่ไม่รู้มันจะมีเกมไหนมั้ยที่เล่นน่าจะมีนะคืออย่างน้อยมันแพ้ได้ก็แสดงว่ามันถ้าเกมมันซัพพอร์ตมันน่าจะเล่นได้อย่างนั้นครับครับแล้วก็คำถามต่อไปแพ้แล้วเล่นได้แล้วแบตเตอรี่อยู่ได้นานแค่ไหนครับก็อันนี้ตอนแรกเถียงกันจะเทสยังไงเออที่จะเทสยังไงให้มันคือวิธีเทสคือคุณต้องนั่งเล่นเกมไปเรื่อยๆจนกว่าแบตจะหมดคามือเหรอเออประมาณนั้นพอดีแก่ตายพอดีผมก็เลยมีคิดวิธีมาได้ครับผมผมก็เอาหนังกระติกเนี่ยแหละมัดไอ้ตรงเนี้ยผมมัดแล้วมาไอ้ตรงจอยสติ๊กมันก็อยู่อย่างนี้ผมก็ไปหาเกมอะไรก็ได้ที่มันเล่นแล้วไม่มีมันตายอ่ะเกมโง่ๆอ่ะครับผมผมก็ไปเจออยู่2เกมชื่อ Ghost Simulator แก่เกมนึงจำชื่อเกมไม่ได้มีเกมลุงส่งของอ่ะเดี๋ยวจะแชร์ไว้ใส่ไว้ชื่อเกมไว้ใต้คลิปก็ปล่อยให้มันวิ่งไปเรื่อยๆเออมันวิ่งวนไปเรื่อยๆตอนแรกคุณเอกหาข้อมูลมาว่า 4-8 ชั่วโมงครับผมก็ไม่เป็นไรก็มัดเอายางถุงแกงมัดไว้ให้ลุงแกวิ่งถือวนไปครับผมก็เปิด iPad ทิ้งไว้8ชั่วโมงอะไรเงี้ยเออที่ไหนได้ครับยังไงโอ้โหตื่นเช้ามาแกยังวิ่งอยู่เลยลุงแกวิ่งข้ามคืนจนผมแบบไปธุระข้างนอกกลับมายังวิ่งอยู่เลยอ่ะสรุปว่า22ชั่วโมงครึ่งโอ้โหเล่นจนแก่จริงสาเหตุที่มันอยู่ได้นานเพราะว่ามันไม่สั่นด้วยแหละที่ผมเข้าใจนะเพราะถ้าคุณไปตอบ PS4 จริงจอยมันจะมีการสั่นมันจะกินแบตอะไรเงี้ยคำถามต่อไปครับเล่นเกมอะไรได้บ้างคืออย่างน้อยเนี่ยคือเราเลือกตัวเนี้ยครับเพราะว่ามันซัพพอร์ตโดย Apple ก็แสดงว่ามันควรจะซัพพอร์ตได้เยอะที่สุดแล้วอะไรเงี้ยถูกต้องแต่ขณะที่มันซัพพอร์ตได้เยอะที่สุดแล้วเท่าที่เราลองมาอย่างตอนเนี้ยเอาเกมแบบหลักๆเลยนะที่เล่นได้ Call of Duty ครับ Fortnite Street Fighter4ครับ Life is Strange Ghost Simulator ของคุณพัทแล้วเกมลุงคุณพัทเรียกว่าเกมลุงจำชื่อเกมไม่ได้แล้วมีเกม Dragon Tap อันนี้ที่ผมเล่นอะไรเงี้ยก็อันนี้หลักๆที่เราลองแล้วก็เล่นได้เสร็จแล้วมันจะมีเกมที่เล่นไม่ได้เดี๋ยวเราลิสต์ให้มันมีเยอะครับผมเยอะอยู่เราลิสต์ให้แต่ว่าหลักๆเลยนะPUBG เล่นไม่ได้เออ PUBG เล่นไม่ได้เป็นที่น่าเสียใจมากตัวMarvelเล่นไม่ได้ครับตัว NBA 2K เนี่ยเล่นไม่ได้ครับ Subway Surfer เนี่ยเล่นไม่ได้แล้วก็ส่วนใหญ่เกมที่มันเป็นเกมบอร์ดอะเกมพัซเซิลอะพวกนั้นเนี่ยคือเล่นไม่ได้มันไม่ได้เหมือนแบบมันต้องใช้สัมผัสอะมันไม่ได้สัมไม่ได้ใช้จอยเออมันไม่เหมาะกับใช้จอยอีกอย่างนึงเนี่ยคือถึงแม้บางเกมมันซัพพอร์ตแต่บางทีบางเกมเนี่ยเวลามันจะให้เลือกปุ่มอ่ะมันจะโชว์เหมือนสัญลักษณ์โลโก้ของ Xbox แทนที่จะเป็น PS4 PS4 อะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลางงแป๊บนึงไม่ก็กดไปลองๆกดไปเดี๋ยวก็ได้ไงเออเดี๋ยวก็รู้มันจะเป็น X ใน Xbox มันจะเป็น XY AB อะไรเงี้ยในนี้มันจะเป็นเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม X กระบาดใช่ก็เกมถ้าเป็นที่มันขึ้นสัญลักษณ์ปุ่มอ่ะมันจะขึ้นสัญลักษณ์ปุ่ม Xbox ก็แบบทำไมเออมันควรจะรู้นะว่าเป็น PS4 แล้วขึ้นสัญลักษณ์ PS4 แทนครับก็ไปเล่นเกมกันเลยแล้วกันจบเดี๋ยวให้ดูว่าเล่นยังไงเออนี่ออกสื่อเลยนะเนี่ยครับดูครับการแพ้ชนะในเกมนี้ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นกับความสามารถที่เหลือของชีวิตโอ้โหแพ้มากเลยก็สังเกตเนี่ยคุณพัทเป็นคุณพัทเป็นP1ให้ดูดิโทษเอาออกไปได้ด้วยอ้าวผมเป็นP2แล้วกันนะผมเป็นP2นี่ไงP1เออโอเคผมเรียกผมเป็นริวเคนสีแดงจัดไปคนที่เป็นP1จะเป็นคนเลือกสเตทเอานี้ดีกว่าเท่ดีพร้อมทำไมมันอยู่ในห้องเหมือนห้องเพลย์เลยคุณพัทก็ผมเลือกวันนี้นี่คือเล่นแล้วใช่ไหมปล่อยท่าไม่ออกเลยเล่นแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่เฮ้ยเอาไปอย่างนี้แหละ
ขอโทษครับมีสะบัดเอาไว้อะไรเนี่ยมีตัดขาเฮ้ยหลบได้ละเฮ้ยกระโจนนี่ขัดขาโอ้โหโดนโดนมึงโดนโดนไปกัดทันไว้ปวดทางไม่ออกเลยกดแล้วไม่ถูกเลยนะไม่รู้จะกดตรงไหนแล้วงงมากเลยไปช่วยหน่อยเฮ้ยกระโดดลงว่ะไอ้เจ้าที่แม่งสูดเลยเนี่ยวันเนี้ยแน่นอนโอ้ยโดนเอาคืนมาแพ้เนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเจ้าขอบคุณครับที่อ่อนคอยผมไม่น่าเลยไอ้เล็กแน่นึงกระโดดมันเป็นชุดปุ๊บปิ๊บปิ๊บอย่างเงี้ยกระโดดต่อยต่อยต่อยเตะให้มันเป็นสูดนี่ผมกดไม่เป็นอย่าเชื่อไหมผมได้ไม่ค่อยเก่งเลยสตีนเลยยิงได้ไม่เก่งเลยทุกเกมอ่ะเฮ้ย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 โอ้มงเลยอ่ะโอ้ยไม่ได้เลยเอาอีกแล้วอีกแล้วไม่ก็กันได้ตลอดแพ้รับคาบกดไม่ถูกเลยโอ้ยทำอะไรกันวะเนี่ยตายเด็กเขาไม่ได้มีอะไรได้แค่นี้เหรอชอบงานเลิกเลิกเลิกอะสตรีทไฟเตอร์อะคุณพัทจัดไปคอลออฟดิวตี้ครับโอ้ยรีโหลดทำไมตอนนี้ยิงไอ้โดนในสีแดงนู้นน่ะเออโอเคไอ้คุณเรียนรู้ไว้เนี่ยใช่ได้ผมเคยเล่นแค่ครั้ง2ครั้งเองนะเกมประมาณนี้ผมจะเล่นถนัดอยู่ในเกมสตรีทผมไม่ค่อยเฮ้ยใครยิงกูเนี่ยดูด้านหลังอะโดนด้านซ้ายตัวนั้นขวาเนี่ยนั่นแหละไอ้ตัวนั้นหลบไปแล้วมันยิงมาแล้วว่ากูไม่รอดแล้วครับดูแล้วใครตายมันตายอะมันตายสุดยอดดูว่าใครตายมากมีดแม่งเลยเนี่ยมาไหนก็จะตายแล้วนี่สายเฉาะมันเฉาะมันเฉาะมันโอ้โหสุดยอดจบไอ้ซอนายลุยครับผมขอที่หนึ่งนะไม่มีช้อยอื่นไอ้เงี้ยโอ้โหเหมือนตัวสามตลบเข้าที่หนึ่งอยู่แล้วล่ะนะอันนี้เหมือนซูมเลยอะจอยขวาเฮ้ยหนึ่งแล้วเล่นคนเดียวโอ้ยโอ้ลืมโอ้โหมีเสียงฟิตฟิตฟินิชจบแอดฟอลไหนเล่นได้เล่นได้นี่เกมอะไรนะคุณพัทให้ผมจริงจริงนะกูยังไม่รู้ชื่อเกมชื่อเกมเนี่ยทอทอรี่เรียลิบิตี้อะไรก็ไม่รู้อะเหรอชื่อยาวมากดูเด็ดทอทอรี่เรียลิบทอทอรี่รีไลเบิลรีไลเบิลแปลว่าอะไรแต่คุณพัทเรียกว่าเกมลุงใช่ไหมเกมลุงเพราะว่าก็ลุงอะดูลุงดิลุงก็ว่าลุงก็เป็นดูเต้นด้วยดูน่ารักว่ะแล้วกระโดดแล้วดูลุงนะอยู่ดีลุงก็นอนแล้วก็ไปเกมลุงอ่ะผมเล่นให้ดูไหนเล่นนิดนึงโอ้โหไอเกือบโดนเครื่องเก็บไว้ลุงมือแม่งติดอยู่ในกล่องแล้วเนี่ยดูดิเอาแล้วทำไงอ่ะไม่รู้ลุงโดนนี่หนีบมืออ่ะไปไหนไปได้ลุงมันต้องไปกดเครื่องเปล่าโอ้ชี้ที่ผายแล้วครับหันหน้าเนี่ย looking for other กดเครื่องอะไรเปล่าไปยังไงอ่ะผมไม่ได้กดอะไรแล้วนะลงมือแม่งโดนหนีบว่ะเฮ้ยเอาแล้วโอ้ยลุงไม่แบบติงตองมากเลยลุงไอ้คุณไปกดเครื่องเมื่อกี้ให้ดูใหม่ดิไม่ต้องมันกดไม่ได้ครับเอาได้ทีเดียวอ่ะคือเอาของไปยัดเฉยครับแล้วมันบอกให้เราไปดูช่องนี้ใช่ไหมไปดูสัญลักษณ์นี้อ่ะไปวิ่งไหนไหมวิ่งกดอะไรวิ่งวะจำไม่ได้ละกดอะไรวิ่งวะกดอะไรวิ่งวะลืมแล้วอ่ะครับเด็กๆแบบเมื่อกี้เห็นแบบมันวิ่งเลยนะวิ่งแล้วลุงแล้วกดอะไรอ่ะลุงหยุดโอ้ยตายลุงมีความบาลานซ์น้อยมากปวดเปียกมากโอ้โหทิ่มเลยทำไงอ่ะมาดิไม่รู้กดอะไรไงรับตมหนึ่งไม่รู้จะกดอะไรแล้วต้องนอนก่อนป่ะเอาจบกันแค่นี้เกมลุงก็ไปกันก่อนครับ
ก็ลาไปก่อนก็เดี๋ยวใครอยากได้เนี่ยก็ข้างใต้ใต้คลิปเราก็มีลิงก์ให้ก็ไปซื้อใน Shopee ได้ครับให้มาเล่นแบบเราสนุกๆย้อนวัยกันหน่อยสําหรับเราย้อนวัยนะเอ้ยผมว่ามันโอเคเลยนะพอแบบมีจอยเกมทำให้มันเล่นเกมได้สนุกขึ้นอ่ะใช่โดยเฉพาะพวกเกมอาร์เคดอะไรเงี้ยใช่เออครับอย่างเกมลุงเมื่อกี้ใช่ถ้าไม่มีจอยนี่เล่นไม่ได้นะคุณเล่นเกมลุงมึงใครคิดเกมวะเนี่ยลากันไปก่อนกับรายการคู่หูคู่กิ๊กกับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆแต่อย่าลืม Subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากดกระดิ่งครับ Subscribe ครับกดกระดิ่งครับอย่าลืมครับครับผมบ๊ายบายครับ